ศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร099-289-4214ศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร099-289-4214ศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร099-289-4214สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้นะคะได้ยินเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาสักนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หมวยสักหน่อยนึงนะคะก็สำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมนะคะขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงมาช้านิดหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะกำลังอัปเดตเรื่องของตลาดสักนิดนึงนะคะเช้านี้บ้านเราเปิดบวกแรงเลยนะคะเมื่อคืนน้ำมันในตลาดโลกขึ้นมาประมาณสัก 8% นะคะตัวของราคาทองคำร่วงแรงเหวี่ยงประมาณ100เหรียญนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เนี่ยช่วงของการแกว่งตัวบวกตั้งแต่ฟิวเจอร์เนี่ย 1,000 กว่าจุดนะคะก่อนที่จะมาปิดตลาดบวกประมาณ 2.95 จุดนะคะบวกขึ้นมาได้ 834.57 จุดนะคะ S&P 500 Sendex ก็ขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะคะ 41.06 จุด 3,550.50 นะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะตัวของ Brent ทะเลเหนือขึ้นมา 7.50% นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาถึง2เหรียญ95เซนต์ปิดที่42เหรียญ40เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะตัวของตลาดหุ้นในฝั่งของ
ฝั่งยุโรปก็เขียวทั่วหน้า DAX นะคะขึ้นมาเกือบ 5% ปิดบวก 615.95 จุด FTSE นะคะบวกขึ้นมาประมาณ 4.67% นะคะที่ 276.27 จุดนะคะส่วนราคาทองคำเนี่ยนะคะลงไปประมาณเกือบ 5% นะคะลบลงไป 97.30นะคะ97เหรียญ30เซนต์ต่อทรายออนซ์นะคะจาก 1,900 นะคะกว่าเนี่ยลงไป 1,850 นะคะบวกลบตรงบริเวณนั้นนะคะเอาละค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงชัดเจนไหมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะบางท่านบอกว่าชัดเจนบางท่านบอกว่าเงียบนะคะก็ขอความกรุณาช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะคะอ่ะบางคนบอกเงียบนะคะได้ยินเสียงไหมคะนะคะได้ยินเสียงหมวยหรือเปล่าเอ่ยหมวยขอเช็คสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสายนะคะของทางด้านของอาจารย์นิพนธ์นะคะแล้วก็เช้านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมวยหน่อยนะคะไปเข้าสายอ่ะโอเคค่ะหมวยคิดว่าน่าจะได้ยินนะเพราะว่าหมวยลองเปิดดูอีกเครื่องนึงนะคะก็เสียงชัดอยู่เนาะเออนะคะท่านที่เข้ามาแล้วไม่ได้ยินเนี่ยอาจจะต้องออกไปแล้วเข้าใหม่นะถ้าเกิดใครรับฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะวันนี้คุยกันทั้งหมดเนี่ย3สายนะคะก่อติดกันสักนิดนึงค่ะเอาไงกันต่อดีนะคะหุ้นน้ำมันทองคำนะคะพูดคุยกันหน่อยค่ะหุ้นฝั่งสหรัฐก็บวกขึ้นมาแรงนะคะราคาน้ำมันพุ่ง 7-8% ราคาทองคำนี้ลงไปเลยดิ่งนะคะผันผวนร้อยเหรียญเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะพูดคุยกันทั้งหมด3สายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะมีรายการหลายรายการเลยทีเดียวนะคะที่จะให้ท่านเกาะติดกันนะคะฝากติดตามด้วยช่วงเช้าของหมวยเนี่ยจะมีกองทัพนักวิเคราะห์นะคะชมหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี่เลยค่ะทั้งหมดนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาในช่วง stop loss ของหมวย10โมงถึง10ถึง11โมงนะคะแต่ก็ช่วงนี้หมวยเพิ่งมีการเปลี่ยนเวลาจาก10โมงครึ่งมาเป็น10โมงตรงนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะขอความกรุณาท่านนักลงทุนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หมวยหน่อยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้รู้เวลาที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มาดูกันพอจบจากรายการหมวยไปจะเป็นชุมชนนักลงทุนสามารถรับฟังได้2ช่องทาง Facebook Live ที่นี่แห่งนี้และ FM 102ทางวิทยุนะคะจะพบกับคุณอิงชุติมาแล้วก็อาจารย์สุนันท์ศรีจันทาจะมาเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะคุณนเรศมาแทนในวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะจะมีเรื่องของกราฟทองแบบเจาะลึกคุยกับอาจารย์นิพนธ์ซึ่งหมวยจะดำเนินรายการช่วง5โมงถึงช่วง4โมงถึงช่วง4โมง3โมงถึง4โมงนะคะขออภัย15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะต่อจากนั้นเนี่ยช่วงคาบเกี่ยวปิดตลาดจะเป็นรายการใหม่เริ่มต้นในวันนี้จะเป็นคุณกีตาร์วรินทร์มาศปัญญาดีนะคะมาดำเนินรายการสลับกับคุณบัณฑิตประทุมตะนะคะวันนี้จะเป็นคิวของคุณกีตาร์จะมาราวอัพเกี่ยวกับตลาดหุ้นแบบเจาะลึกนะคะรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนในการที่จะรับฟังก่อนตลาดปิดคาบเกี่ยวช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงก็จะมีนักวิเคราะห์เนี่ยมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นช่วงปิดตลาดให้ท่านด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเกาะติด Facebook ของเราไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆนักลงทุนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักเพจนี้เนี่ยรู้จักกันเยอะๆค่ะนะคะเพราะว่าข่าวสารในแวดวงตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยนะคะจะรายงานแบบเที่ยงตรงรายงานแบบไม่มีเอียงข้างรายงานแบบไม่ได้เข้าข้างหุ้นตัวไหนนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์รวดเร็วนะคะกับทางท่านนักลงทุนเสิร์ฟให้ท่านนะคะขอเพียงแค่ท่านกดติดตามเราค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับอ่านข่าวได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ moneyclub.asia จะมีข่าวหุ้นอัปเดต ทั้งวันนะคะทุกแพลตฟอร์ม YouTube Twitter LINE นะคะแล้วก็ทาง UFM 102ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดดาวกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหมวยไปที่สายของพี่นิพนธ์เลยนะคะเช้านี้เซตเปิดบวกมาเนี่ยช่วงที่10โมงตรงๆเลยนะคะหมวยเห็นตลาดเนี่ยนะคะเปิดบวกมาประมาณสักประมาณ30เดี๋ยวสักครู่นะคะประมาณสัก30จุดนะอ่ะนะคะช่วงที่เปิดตลาดมานะคะเป็นช่วงที่ดัชนีบ้านเราเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก30กว่าจุดทะลุ13
1,300ขึ้นมาเป็น1,330นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกันเลยสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะไปฟังกันค่ะเชิงเทคนิคเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนี่เรื่องของวัคซีนที่เขารายงานกันทั่วโลกนี่มันมีผลต่อตลาดหุ้นน้ำมันทองคำจริงไหมนะคะในมุมมองของอาจารย์นิพนธ์มองยังไงตอนนี้คุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราอยู่กับเราแล้วค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับบวกแรงนะคะดาวโจนส์ขึ้นมาประมาณ 8% โอ้โหเช้านี้บ้านเราทะลุ 1,300 ขึ้นมาเรียบร้อยโรงเรียนจีนส่วนราคาทองคำเมื่อคืนนี้นี่เหวี่ยงประมาณ100เหรียญค่ะช่วงพักบ่ายจะไปเจาะลึกทองคำแบบละเอียดในเชิงกราฟเทคนิคกับพี่นิพนธ์1ชั่วโมงเต็มบ่าย 3-4 โมงนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยแต่ก่อนจะไปถึงภาคบ่ายเอาภาพใหญ่ก่อนเลยนะคะทั้งหุ้นน้ำมันทองคำเราจะมาเริ่มกันที่อะไรกันก่อนดีคะเพราะว่าแต่ละตัวนี่ก็เป็นประเด็นนั้นเลยนะคะอย่างที่เคยเตือนไว้นะว่ามันจะมีความผันผวนนะฮะเกิดขึ้นทุกตราสารนะครับหลังเลือกตั้งอเมริกาซึ่งมันก็ผันผวนจริงๆนะนะฮะแต่ผันผวนเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยทางขึ้นหรือทางลงเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นเสมอนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราไม่ต้องไปคาดการณ์นะว่ามันจะขึ้นหรืออะไรจะลงนะแต่ให้เราทำตามระบบนะครับยกตัวอย่างทองคำตอนเนี้ยก็ต้องรอไปสต็อปลอสก็ต็อปลอส1848นะครับระบบเราให้ปิดไปแล้วนะครับข้างบนนะครับตั้งแต่1933ถึง1960ก็ปิดไปนะฮะเมื่อวานตอนเย็นให้ใครยังถืออยู่ให้เล่นจบในวันแล้วก็ให้สต็อปลอสที่1950นะฮะใครชอบเป็นชอบลงมาชอบลงมาก็ต้องปิดแล้วนะครับทองคำไม่ได้ดูดอะไรทองคำเริ่มนิ่งแล้วนะแต่ตลาดหุ้นยังไม่นิ่งนะครับแต่หุ้นยังไม่นิ่งเมื่อคืนหุ้นที่ขึ้นก็เป็นหุ้นเมื่อคืนNasdaqไม่ขึ้นนะครับNasdaqลงนะฮะหุ้นเทคโนโลยีลงกับเหมือนบ้านเราตอนนี้หุ้นเทคโนโลยีลงนะครับใครขายไม่ทันหุ้นเทคโนโลยีหุ้นยางพาราตอนนี้ก็เห็นไหมครับมันก็จะเสียหายละนะแสดงตลาดเนี่ยมันไม่เล่นอยู่บนพื้นฐานในนี้ตลาดหุ้นนะครับของไม่ได้เล่นอยู่บนพื้นฐานเนี่ยเล่นอยู่บนฟันโฟนะครับว่าเขาจะเก็งกำไรตามข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเราเข้าใจก่อนนะครับว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นหรืออะไรที่เกิดขึ้นนะครับเราอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในข่าวใหญ่ข่าวเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับอะไรที่มันเป็นแนวโน้มอะไรอยู่มันก็จะเป็นในทิศทางแบบนั้นอย่างทองคำมันเป็นแนวโน้มเซเวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มเซเวครับมันจะไม่เปลี่ยนเป็นโน้มขึ้นหรือโน้มลงดาวโจนส์เขาเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะคือเขาอยู่ในกรอบของการรีบาวอยู่นะเขาก็รีบาวในแนวโน้มขึ้นของเรานะฮะก็เป็นรีบาวในแนวโน้มลงนะครับข่าวสารไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามแนวโน้มคือตามปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้เรามาดูวันนี้เราดูเซตก่อนนะกรอบที่เราให้ไว้เมื่อวานก็คือการขึ้นมาก็คือ1322ถึง1340นะฮะ1340นั่นคือเส้น200วันฮะซึ่งจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะดีนะถ้าผ่านไปได้นะฮะแต่เราก็มาดูหุ้นที่เขาเล่นอะไรนะฮะเรากลับมาดูหุ้นที่เล่นมันเนี่ยกลายเป็นถ้าเราดูหุ้นที่บ้านเราเขาเล่นกันนะครับจะเห็นว่าเป็นรุ่น AOT นะครับเมื่อวานนะครับหุ้นที่อเมริกาหุ้นที่พวกแรงก็หุ้นสายการบินนะครับก็หุ้นสายการบินวันนี้ AOT ก็คือขึ้นนะครับโรงแรมนะฮะพวกเนี้ยขึ้นนะฮะแสดงว่ามันคาดหวังเฉพาะการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับว่าไบเดนมาจะเป็นแบบนี้แบบนี้ว่าไปนะฮะจะมีประโยชน์กับหุ้นกลุ่มนี้นะครับคาดไปนะฮะส่วนวัฒกรรมที่บอกก็คือว่าก็ปีนี้เขาไปดูแล้วก็ดูปีหน้านะจริงๆไม่ใช่ครับพูดมาเล่นตามฟันโฟนะไอ้อิทธิพลเนี่ยเป็นอิทธิพลเดิมๆของ QE ที่พิมพ์เข้ามานะนะครับเมื่อคืนดาวโจนส์ขึ้นไปถ้าเราดูดาวโจนส์จะ 30,000.00 นะคือเก่งมากเลยนะคือไม่มีเศษนิยมเลยนะ 30,000.00 นั่นฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะแล้วก็ลงมานะครับที่ 29,000 นะฮะเช้าที่ 28,000 แล้วนะฮะลงมานะครับแสดงว่าถ้าเรานับจากการขึ้นไปประมาณ 1,700 จุดตอนนี้ก็ลงมาเกินครึ่งแล้วนะฮะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนตอนนี้เราเล่นตามดาวโจนส์นะเล่นตามเขาอะนะคราวนี้เขาขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับ
ราคาระหว่างทางทำนิวไฮนะแต่ราคาปิดของดาวโจนส์ไม่ได้ทำออนทำไฮนะแสดงว่าหุ้นขึ้นมาในดาวโจนส์เพื่อมารับข่าวเรื่องไบเดนนะครับเขาเรียกมินิแลนดี้นะซึ่งเราจริงๆเราไม่ทราบหรอกว่ามันจะจบไหนนะฮะมันก็จะกระแทกไปกระแทกมาเป็นความผันผวนเนี่ยยังไม่ได้จบง่ายนะฮะคราวนี้เราก็ต้องมาใช้เทคนิคช่วยนะครับว่าของเราเองในเซตอินเด็กซ์เนี่ยแนวต้านมันอยู่แนวเส้น200วันเนี่ยอยู่340เนี่ยมันคราวที่แล้วก็ไม่ผ่านนะครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูถูกว่าเขาไม่ผ่านไปได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำโลนะฮะเพราะนั้นก็มีโอกาสจะผ่านแต่หุ้นอะไรล่ะที่จะเอาผ่านไปนะถ้าเล่นมันก็จะต้องเล่นหุ้นแบบเก่งกำไรขึ้นไปเราเก่งกำไรเขาได้ไหมนะ AOT วันนี้บวก 10% นะ 6.76 บาท 75 ตังค์นะฮะแล้วก็มีหุ้นน้ำมันนะฮะหุ้นน้ำมันขึ้นนะครับจริงๆคาดการณ์ว่าไบเดนมาแล้วราคาน้ำมันจะมีขึ้นราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นนะครับแต่หุ้นน้ำมันบ้านเราขึ้นนะฮะคือเราไม่มีหุ้นขึ้นนะฮะเราก็ต้องหาบรรดาหุ้นที่จะขึ้นให้ได้นะฮะก็เป็นหุ้นธนาคารนี่ก็ถือว่าขึ้นตามอเมริกานะครับแต่หุ้นอื่นนะครับลงหมดเลยนะฮะเพราะนั้นการคาดหวังของการลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นเรายังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับมันเป็นแค่เรื่องของการเก็งกำไรนะฮะการเก็งกำไรนั้นจะเป็นการเก็งกำไรแรงๆนะครับโดยสรุปก็คือว่ามันเป็นการเก็งกำไรนะซึ่งเราเก่งกับเขาได้ไหมนะเก่งกับเขาได้ไหมสู้เขาได้ไหมนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับให้คิดเรื่องเก็งกำไรขึ้นมาก็เอาว่ากำไรไปขายไปอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปคิดว่าไปสร้างเรื่องต่อนะฮะแล้วก็ส่วนใครเก่งหน่อยนะครับโชคดีหน่อยเล่นตามเข้ามาแล้วก็ซื้อหุ้นมาลองทีเฟกมาจากลามนะฮะทีเฟกของเราเนี่ยนะฮะในระบบของ QIQP เนี่ยก็คือคนที่รันเทนเนี่ยปิดไปแล้วแล้วพอร์ตว่างอยู่นะฮะไม่เล่นเลยนะครับยังไม่เล่นเลยนะครับส่วนคนเล่นลองมานะครับก็เป็นคนเล่นรอบเนี่ยจะมาจาก7769นะ769ก็ถืออยู่แต่วันนี้แนะนำนะให้ทยอยปิดนะเพราะตรงนี้มันเป็นแนวที่ของแนวต้านค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแถว850ถึง860เนี่ยนะครับก็เป็นเส้น200วันเหมือนกันนะโดยปกติแล้วการขึ้นมาในระดับไม่กี่วันนะแล้วถ้าเรามาจาก7นะ759กำไรแบบมาเท่าตัวแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแสดงความไม่โลภของเราด้วยการปิดไปก่อนนะค่ะนะครับอันนี้แบบเป็นยุทธีเฟกแถวๆเนี้ยคิดว่าลองไม่ได้เปรียบนะค่ะลองไม่ได้เปรียบถ้าเราดูตัวทีเฟกอ่ะเราจะเห็นแท่งมันเป็นแท่งเขียวแต่ถ้าเราไปดูเซต50นะมันเป็นแท่งแดงนะหรือเราดูเซตเนี่ยเราเห็นว่าเปิดแก็บมาแล้วเป็นแท่งแดงแล้ววอลุ่มมากนะการเปิดแก็บข้างบนบริเวณแนวต้านแล้ววอลุ่มมากนะฮะเราเป็นแท่งแดงอ่ะไม่ใช่แท่งเขียวนะครับอันนี้ให้เราไปดูตัวเซต50หรือตัวเซตนะเราเห็นว่าตัวเซตนะครับเปิดมาก็คือ1332แล้วก็โลที่1313เพราะนั้นมันถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมันจะมีหางแหละหางอยู่ข้างบนละนะครับเราก็รู้ว่านะครับตัวเนี้ยมันเป็นแท่งแดงแล้วก็วอลุ่มตลาดตัวนี้37นะวอลุ่มอาจจะเป็นแสนล้านนะครับมันก็บอกว่าเปิดมาคนก็ขายกันนะฮะคนก็ขายจะขาย SGT เงี้ยนะครับโดนไปเลยนะฮะลบ14บาทขายแอดวานซ์ขายยางนะครับก็มีเหตุผลในการขายนะครับขายกันแบบ ขายหุ้นอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับ JCE ก็ลงมา 3-4 ละนะครับเร็วมากเนี่ยก็เรียกว่าความผันผวนที่เกิดจากการเก็งกำไรนะฮะคนที่เก็งกำไรไม่เป็นก็คิดว่าอยู่เฉยๆก่อนนะครับหรือใครมีหุ้นอยู่แล้วขึ้นมาแบบนี้ก็ทยอยแบ่งขายนะฮะแบ่งขายออกไปทยอยแบ่งขายออกไปนะฮะเพราะมันคือการเก็งกำไรเราไม่ทราบว่ารอบจะจบเมื่อไหร่นะฮะแต่ความรุนแรงเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วนะค่ะคือถือว่าความผันผวนในทางขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นพูดเนี่ยเวลาถ้าเราจะเล่นจริงๆตรงเนี้ยพอมันเหวี่ยงแรงก็คือเราเล่นเก็งกำไรนะฮะแล้วมันก็แรงมาทั้งหมดนะ1 2 3 4 5 6 7วันละแล้วแพทเทิร์นของทางเทคนิคนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปข้างบนก็เป็นโดจิก็วอลุ่มมากแล้ววันนี้วอลุ่มอาจจะเป็นแสนล้านใช่มั้ยครับค่ะวอลุ่มแสนล้านโดยการเปิดกับอยู่ข้างบนเนี่ยนะภาษาเทคนิคมันบอกว่าแบบนี้นะครับมันจบแล้วถูกมั้ยฮะหมายความว่าแต่เรามันจบการขึ้นเราต้องรอจนแต่มันบอกว่าให้คุณรอจนถึงเย็นนะค่ะ
ว้นแต่เนี่ยถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะครับมันต้องกลับขึ้นไปปิดเลย 1,350 เพื่อให้เป็นแท่งเขียวแต่พอแท่งเขียวก็หางก็ยาวก็ไม่เป็นไรก็พอรับได้เป็นแท่งเขียวนะครับแต่เดี๋ยวถ้าไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วจะทำกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับมันจะค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นแท่งที่หางยาวเนี่ยหางยาวเนี่ยมันจะเรียกว่าโดจิเกฟสโตนโดจิดราก้อนไฟโดจิพวกเนี้ยนะฮะมันจะเป็นแพทเทิร์นของงานที่จบรอบหมดเลยนะมันจะบอกว่าเป็นแนวต้านนะฮะเพราะนั้นดูถึงตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ดูถึงตอนเย็นนะครับต้องบอกก่อนว่าเราดูกราฟเดย์แต่เป็นการคาดการณ์จากตรงเนี้ยเราคิดว่าเนี่ยพีของตลาดเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูจากหุ้นที่เล่นขึ้นมาเป็นหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะครับมันก็คือเป็นการคาดการเอาหัวไกลมากนะครับจากการเจอวัคซีนนะฮะจะทำให้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับให้ดูตัวอย่างของดาวโจนส์เมื่อคืนนะครับ30,000ลงมานะครับขึ้นไป 1,700 ลงมา 1,000 เลยนะแล้วตอนนี้กำลังลงต่อนะครับส่วนเขาจะขึ้นต่อของเขาไหมนะฮะเราก็คือเราว่าในแง่ของพื้นฐานไม่ต้องคุยกันเลยนะคุยในแง่ของการเก็งกำไรอีกเดียวนะครับว่าการซื้อหุ้นแถวนี้ไม่ได้เปรียบแล้วนะครับแล้วเมื่อเป็นการเก็งกำไรพอไหมพอขายครับขายฮะแบ่งขายอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหุ้นมันจะขึ้นเป็นรายตัวอยู่แล้วแบ่งขายไปนะครับนี่ทีเฟกนะฮะอีเฟกต์แถวเนี้ยลองไม่ได้เปรียบแล้วนะครับก็ทำไฮไว้ที่861โลก็อยู่ที่นะครับเปิดมาโลนะฮะ839แล้วขึ้นไป861นะครับแล้วก็คิดว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงของกลับไปดูเรคคอร์ดนะเราก็เห็นว่าใครช็อตมานะฮะงั้นคนช็อตมาตอนเนี้ยถูกฟอร์สเซลแน่นอนนะครับช็อตมาต่ำกว่า800เนี่ยยังไงก็ถูกฟอร์สเซลนะฮะวันนี้ตอนนี้กำลังจับฟอร์เซลอยู่นะฮะสำหรับคนที่ช็อตมานะฮะถูกฟอร์เซลก็แนะนำนะใครถูกฟอร์เซลก็ต้องฟอร์เซลไปนะค่ะนะครับอย่าไปถึงว่าหน้ามืดไปช็อตเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับคือมันผิดทางแล้วอ่ะนะฮะผิดทางแล้วส่วนเรานะที่แนะนำให้ลองมาสำหรับคนเล่นรอบเราแนะนำให้ปิดนะค่ะทีเฟกก็ปิดไปนะฮะปิดไปเพราะว่าเจ็ดหกเก้าหรือ770แล้วกันนะฮะ770แล้วคิดว่า850แล้วกันนะฮะมันก็80จุดนะ80จุดนั้นมันกำไร100กว่าเปอร์เซ็นต์นะค่ะ120%ของเงินวางประกันนะจบพอแล้วก็จะไปต่อเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ถูกไหมเราจบไปก่อนนะครับเพราะนั้นทีเฟกก็จะแถวเนี้ยเรามันคำนวณได้ประมาณ865-860นะสูงสุด865เนี่ยมันจะเป็นแนวต้านสำคัญที่ก่อนที่มันจะไหลลงไปแรงๆนะครับลงไปที่740นะครับต้องย้อนไปนะครับว่า740เนี่ยเราให้ปิดนะครับปิดช็อตทั้งหมดนะครับ740ตัวนี้ก็ขึ้นมา100นึงแล้วนะฮะแต่ใครจะร้องขึ้นมาหรือเปล่าเพราะของเราต้องบอกว่าเรามี3ระบบนะครับระบบแรกก็คือคนรันเทรดเนี่ยไม่ได้ร้องขึ้นมานะครับรอช็อตนะฮะส่วนคนที่เล่นรอบเนี่ยร้องมานะครับร้องมาจับ7คือบางคนฟังเราจะงงนะเพราะว่าเราดูว่าเราจะต้องทำอะไรส่วนวันเนี้ยคนที่เล่นสั้นนะครับเล่นช็อตย่อหลองนะครับก็เล่นไปนะครับแต่ต้องใจเย็นนะความผันผวนมันจะเกิดขึ้นตอนเช้าเนี่ยแล้วมันก็จะนิ่งนะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมันจะเปิดตลาดมาตอนบ่ายมันจะผันผวนใหม่แล้วก็จะไปผันผวนจริงตอนปิดตลาดตอนเย็นค่อยไปประเมินตอนเย็นจริงว่าตกลงมันจะไปต่อไหมนะครับคราวนี้เวลาประเมินเนี่ยเราประเมินจากตัวทีเฟกไม่ได้นะเราต้องประเมินจากตัวเซ็ต50เนื่องจากว่าทีเฟกมันเปิดมาแล้วมันวิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่เซ็ต50พอเปิดมาแล้วมันวิ่งลงนี่ออกไหมฮะเพราะว่าฟิวเจอร์มันเปิดก่อนนะเพราะนั้นเวลาดูแท่งเทียนเนี่ยต้องไปดูแท่งเทียนของเซ็ต50นะฮะถ้าดูแท่งเทียนของทีเฟกเนี่ยมันจะเป็นแท่งเขียวนะเป็นแท่งเขียวนะครับแต่ถ้าไปดูแท่งเทียนของเซ็ต50เป็นแท่งแดงนะแล้วไปดูของเซ็ตก็เป็นแท่งแดงนะเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องบอกก่อนว่าเทรนที่ขึ้นมาจากอันสองเนี่ยอันนี้ยังขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณแรกที่เราเห็นนั้นมันเปิดโดดแล้ววอลลุ่มมากนะครับแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการจบรอบหนึ่งแต่ขาขึ้นยังอยู่นะครับคุณชนะวันนะการลงของเซ็ตเนี่ยถ้ามันลงไปแล้วตรงไหนพูดเลยก็ได้ถ้าไม่หลุดนะ1,250อย่างเงี้ยนะครับ
มีโกลเด้นช็อตเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งไม่เคยเกิดนะฮะเกิดโกลเด้นช็อตที่คือ10วันเนี่ยมันไปตัด25วัน ABCD ของเดย์เนี่ยก็คือแสดงว่าเป็นขาขึ้นนะฮะเป็นขาขึ้นซึ่งอธิบายแล้วเมื่อวานขาขึ้นมาจะเป็นมันจะเป็นมันลงมาเป็นขึ้น C นะฮะเป็นขึ้นอันนี้มันจะเป็นขึ้น B นะฮะเป็นขึ้น B นะครับ X A อันนี้ก็เป็น B ก็ต้องลงมาทำ C C อยู่ D นะครับก็ต้องเป็นสเต็ปต่อไปก็1 2 7 3นะ1 2 7 3ก็มีคุณหลุดนะครับถ้าหลุด1 2 7 3นะครับคือย้อนเนี่ยเราเวลาเราเล่นเราดูเลยนะครับว่าถ้ามันย้อนเนี่ยคือจุดที่ห้ามย้อนนะครับก็คือ1 2 7 3 4 3หรือ1 2 7 4เนี่ยห้ามย้อนเลยนะเดย์ไหนก็ได้ห้ามปิดย้อนนะถ้าปิดย้อนปั๊บจะกลับมาเป็นลงเลยนะค่ะนะครับเพราะนั้นแนวรับก็จะอยู่ที่แข็งเลยก็คือ273ซึ่งเป็นตัวเลขที่เซตเขาจะหลบไปนะคุณจะหลบไปแล้วเราค่อยไปประเมินใหม่นะแต่ถ้าเราประเมินวันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแรงซื้อแล้วไงนะมันอาจจะเป็นซื้อเป็นรายตัวแล้วก็ขายเป็นรายตัวนะครับอันเนี้ยก็ยังแข็งอยู่นะถ้าดูตรงนี้นะยังแข็งแรงอยู่นะครับยังไปบอกไม่ได้ว่าเขาเนี่ยจะแพ้แล้วเลยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะเห็นฝรั่งซื้อไปได้ใช่ไหมตอนนี้วอลุ่ม40,000แล้วนะครับวันนี้อาจจะวอลุ่มแบบ120,000เป็นประวัติการเลยนะคือนะครับฝรั่งซื้อที่ฝรั่งซื้อจริงไหมคะหรือว่าเขาเข้ามาคือซื้อขายออกไปเขามันอาจจะเห็นว่าเขาขายมาได้ไหมครับก่อนหน้านั้นเขาขายมาโดยตลอดซึ่งการขายของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นช็อตเซลล์ได้ไหมฮะเขาก็มาซื้อคือเขาไปช็อตกลับเข้าไปฮะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าบ้านเขาจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับคือที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าไอ้บ้านเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะมันมี ETF มันคือ ETF ที่ดาวโจนส์ของเราที่นิวยอร์กของเราก็ขึ้นเยอะนะ ETF สำหรับการซื้อเซตอินเด็กซ์นะครับมันก็ขึ้นเยอะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเมื่อวานเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่าการประกาศข่าวของไฟเซอร์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถามว่ามีคนรู้ก่อนไหมครับมีข้อห้ามไหมครับไฟเซอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของอินไซด์อะไรเลยถูกไหมครับไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะไฟเซอร์เป็นผู้ผลิตวัคซีนใช่ไหมครับแล้วพอไฟเซอร์ประกาศออกมาถามว่ามีคนรู้ก่อนไหมมันมีคนรู้ก่อนซื้อก่อนในเอเชียอยู่แล้วไงใช่ไหมมันรู้ก่อนเลยไงนะฮะแต่เทคนิคมันก็บอกเอานะฮะว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะแล้วถ้าฟังมาตอนเช้าก็จะบอกว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามสองสองเนี่ยประมาณเกมถึง3ซึ่งโดดคือ1322เนี่ยแนวเนี้ยมันจะติดต่อได้อยู่นะครับครับเพราะมันจะเป็นแรงซื้อเป็นวอลุ่มซื้ออยู่เมื่อวานนะฮะแต่วันเนี้ยมันเป็นวันแรกที่การประเมินนะว่ามันอาจจะเป็นวอลุ่มขายซึ่งการประเมินเนี่ยต้องดูตอนเย็นนะค่ะนะครับต้องดูถึงตอนเย็นอ่ะสรุปนะครับคาเลทีเฟกไปแล้วรอบแรกตอนเช้าจบนะครับตอนนี้ถอดออเดอร์ออกหมดเลยนะฮะเดี๋ยวตอนเปิดตลาดช่วงบ่ายค่อยเล่นใหม่นะครับเด้งไปกระช็อตนะครับ861ย่อลงมา840ก็ลองเนี่ยเด้งช็อตย่อลองไปนะครับใครเล่นช็อตนะครับใครเล่นช็อตต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าห้ามถืออย่าเพิ่งถือข้ามวันเว้นแต่มันแพ้นะครับ838.5นะฮะมันแพ้นะครับมันลงไปหลุด 838.5 อันเนี้ยจะถือข้ามได้แต่ก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นพรุ่งนี้หรอกมั้ยครับคือมันเกิดขึ้นวันนี้ผลผันผวนที่เกิดขึ้นจากโดดขึ้นวันนี้มันจะไม่เกิดพรุ่งนี้นะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะย่อลงด้วยนะครับค่ะคราวนี้มาทองคำเนี่ยคืนก็ลงไปลึกมากนะคะเดี๋ยวไปต่อช่วงบ่ายจะทองคำก็คือมันต้องบอกก่อนว่าคือทองคำมันลงไปที่พอดีแล้วครับมันไม่หลุด1850นะครับมันคือ1849มันไม่หลุด2ก็คือมันก็ปิดไม่หลุด1860นะและมันอยู่ในโน้มไซด์เวย์เมื่อคืนมันลงแค่2ชั่วโมงสัญญาซื้อทองคำเกิดขึ้นนะครับตอนตีหนึ่งนะฮะซื้อขึ้นไปแล้วระบบของเราก็บอกว่าใครเล่นรอบมาที่ปิดไปแล้วข้างบน1933เนี่ยเราให้ปิด1933ให้ลองกลับนะครับให้ลองกลับไปก็ถ้าดูตามแท่งเทียนมันก็จะแถวนั่นแหละ1860นะเราการดูแท่งเทียนมันจะเกิดขึ้นตอนตีหนึ่งนะแล้วลองเข้าไปนะก็คือว่าให้ลองเข้าไปแล้วตั้งสต็อปลอสไว้ที่1848ก็ได้เหมือนเดิมนะการตั้งสต็อปลอสเนี่ยก็ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเราไม่รู้หรอก
การเทรดแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยกำไรหรือขาดทุนถูกไหมครับแต่เราเทรดโดยกระบวนการที่วอลุ่มเท่ากันรู้ละ50คอนนะฮะใครช็อตมาจากข้างบนเมื่อวานก็ต้องปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็ต้องกลับมาลองนะฮะ50คอนนะนะครับการเทรดเนี่ยการเทรดพวกฟิวเจอร์ทั้งหมดต้องทำทุกครั้งนะครับคนเล่นรอบอ่ะทุกครั้งที่มีรอบอย่างรอบที่แล้วลงมาข้างล่างใช่ไหมครับก็ได้ยินว่าเราบอกให้ลองก็ต้องลองนะไม่ใช่ว่าครั้งนี้เล่นครั้งหน้าไม่เล่นอะไรไม่ได้นะเรายังประเมินครั้งนี้ว่าทองคำนะครับรอบนี้ก็คือก็มีโอกาสขึ้นไป 1,950 ถ้าไม่หลุด 1,850 เสียก่อนนะ 1,850 เสียก่อนคราวที่แล้วคุณธนาวัฒน์ก็จะถามเลยขึ้นจริงเหรอขึ้นจริงเหรอขึ้นจริงเหรอไปจริงเหรอจะหลุดไหมอะไรเงี้ยนะครับมันจะเกิดการไปได้ขึ้นทุกครั้งนะเราต้องบอกว่าถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่เพอร์เฟกต์อ่ะเขาจะไม่สนใจนะคือเขาต้องยอมรับว่าการเทรดแต่ละไม้เนี่ยอาจจะแพ้หน่อยไหมครับแล้วก็ชนะแต่อัตราการชนะอัตราการแพ้อาจจะมากกว่าการชนะแต่ต้องทำทุกครั้งที่มีสัญญาตอนนี้แท่งเทียนเดย์มันเป็นสัญญาซื้อถูกไหมครับคือมันเป็นแท่งเขียวแท่งเทียนในระบบเดย์มันเป็นแท่งเขียวนะเพราะนั้นมันเป็นสัญญาซื้อมันก็ต้องซื้อเข้าไปนะฮะแต่อาจจะแพ้ถูกไหมฮะแต่เรามองว่าเนี่ย1880เนี่ยขึ้นไป1950เนี่ยมันกี่เหรียญนะ70เหรียญใช่ไหมครับแต่ข้างล่างเนี่ยสต็อปลอส30เหรียญเอาไหมเอาไหมครับอัตราส่วน2กว่าต่อ1เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะไปคาดหวังว่าเฮ้ยขึ้นแน่ขึ้นแน่อันนั้นไม่ใช่เทรดเดอร์นึกออกไหมครับคือเทรดเดอร์ก็แต่เราก็ประเมินอะประเมินว่าถ้ามันไม่หลุด1860นะฮะตัวโลจริงๆของราคาก็ไม่หลุด1849เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวเนี้ยมันน่าลองนะฮะขึ้นไปเดี๋ยวต้นเย็นไปพูดรายละเอียดให้ฟังนะฮะว่าตอนประมาณบ่ายสามใช่ๆว่าถ้าเราจะเป็นเทรดเดอร์ทองคำอะเราต้องประเมินยังไงนึกออกไหมครับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องดูสัญญาณซื้อให้เป็นสัญญาณซื้อตอนนี้เกิดขึ้นแล้วในไทม์เฟรมเดย์นะครับของทองคำนะเราจะเล่นไหมเดี๋ยวเราไปวางแกมตอนบ่ายบ่ายสามถึงสี่โมงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยฟังรายการช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงฝากมาติดตามด้วยนะคะฟังได้2ช่องทาง Facebook Live ที่นี่รู้ทันหุ้นนะคะแล้วก็ FM 102ทางวิทยุเผื่อใครขับรถขับราไปไหนก็ฟังทางวิทยุได้ด้วยวันนี้เจาะลึกเรื่องเทคนิคกราฟทองคำห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะก็ตามต่อนะคะพี่นิพนธ์คะก็ต้องบอกว่ายังผันผวนอยู่นะคะหุ้นน้ำมันทองคำนะคะต่างชาติก็ไม่รู้จะซื้อจริงหรือเปล่านะโอ้ก็ถ้าตำราของเขาเปียกเขาก็บอกว่าให้ดู 6,000 ดูหลายวัน3วัน4วันติดกันแต่3วันติดกันถ้าซื้อไปต่อเนื่อง 3,000 อย่างงี้ก็โอเคต้องรอนิดนึงเพราะว่าเพิ่งซื้อเมื่อวานนี้วันแรกนะคะทีนี้ตัวพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะ Delta Case Ihana นี่เราเข้าเก็บได้ไหมคะเพราะว่ามันสวนกระดานเหลือเกินวันนี้เซ็ตบวกแรง3ตัวนี้นี่ร่วงสวนเซ็ตพอสมควรนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกับที่เราแนะนำไปเมื่อ2วันก่อนนะครับว่ามันต้องขายนะมันต้องขายไปก่อนแล้วแล้วถามว่าเก็บไหมเก็บได้ไหมใช่ไหมครับก็จบ5ขึ้นสมบูรณ์แบบถ้าดู KCE นะครับแล้วก็เกิดสัญญาณ Divergence เรียบร้อยนะฮะคิดว่าการปรับฐานเนี่ยน่าจะอีกนานพอสมควรนะครับเพราะการจบ5ขึ้นเนี่ยในการปรับฐานเนี่ยสุดๆนะมันจะสุดๆนะมันยังไม่ใช่เวลาที่เข้าไปถ้าเข้าไปตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับซื้อแล้วเล่นรีบาวมันจะไม่ทำนิวไฮอ่ะซื้อแล้วเล่นรีบาวคือมันเพิ่งลงมา4วันเองนะคือ KCE เพิ่งลงมา4วันนะเวลามันปรับฐานเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะอ่ะถามว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไปดูคาราบาวอ่ะคาราบาวเป็นขาขึ้นนะครับปรับฐานนานหรือยังครับนานมากแล้วนะเป็น2เดือนแล้วนะยังไม่กลับขึ้นไปทำนิวไฮนะถูกไหมครับแล้วการเล่นหุ้นเนี่ยไม่เหมือนฟิวเจอร์ในแนวโน้มไซเวย์เนี่ยฟิวเจอร์มันเล่นได้เพราะมันมีเลเวอเรจถูกไหมครับค่ะแต่หุ้นเนี่ยมันขึ้นไปสมมติเราซื้อ KCE วันนี้นะฮะเอาละเราก็เห็นหรอกมันไม่มีสัญญาณมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีสัญญาณวอลุ่มมันไม่ได้มีสัญญาณขายอะไรออกมาแต่ถ้าเราจะขายนะครับถามว่าขาย337นะครับแล้วมันอยู่ในช่วงไซเวย์วอลุ่มมันน้อยใช่ไหมฮะค่ะเราก็เล่นได้น้อยๆมันก็ไม่คุ้มไงถูกไหมฮะคือเราต้องเลือกตามสารเทรดให้มันถูกต้องเรากำลังพูดเลยนะครับว่าทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยตัวเนี้ยต้องเทรดเป็นทุกตราสารอันนี้มีเงินเข้ามาอีกแล้วนะเราต้องเทรดเป็นทุกตราสารครับเราก็ต้องจัดพอร์ตของการเทรดเนี่ยซึ่งของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น5หรือ8ส่วน
ู่แล้วนะตามระบบเกณฑ์ของเรานะฮะส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็น5หรือแบ่งเป็น10เลยนะเป็นเงินเป็น10กองเลยกองไหนเทรดอะไรกองไหนเทรดอะไรนะเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ลองมาถ้าถามว่าจะนี้มาซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเอางี้มันเป็นขาลงอ่ะเราอย่าไปยุ่งกับมันเราอย่าหาแนวรับอ๋อ3ตัวเนี้ยไม่ต้องหาแนวรับแค่มันเป็นขาลงขาลงน่ะไม่ต้องหาแนวรับอ๋อมันเป็นขาลงแล้วเหรอคะ3ตัวนี้ก็มันจบ5ขึ้นมาทํา ABC น่ะมันก็เป็นขึ้น2ขึ้น2มันเป็นขาลงเอางี้นึกภาพให้นึกภาพของ CPF อ่ะตอนที่35แล้วลงมา25มันกำลังสร้างภาพเดียวกันแต่การปรับฐานอาจจะไม่ได้ลึกเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ลึกเหมือนกันโดยธรรมชาตินะครับเอางี้ไม่หลุด 27.50 สำหรับ KCE KCE ถ้าไม่หลุด 27.50 ก็แสดงว่ายังไปเสี่ยงได้เปล่าก็สำหรับคนที่ต้องการสะสมรู้มั้ยฮะ 27.50 นะคะคนที่ชอบสะสมซื้อไปได้ไปงั้นก็โอเคนะครับเดลต้านะครับก็เราพูดถึง KCE นะฮะเดลต้าฮาน่านี่เราไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะอ๋อเหรอคะไม่มีจุดว่าหลุดมีมั้ยฮะพี่นิพนธ์คือพอดีเราดูพื้นฐานด้วยไงอ๋อโอเคค่ะแต่ดูถ้าดูพื้นฐานด้วยนะครับฮาน่าก็ไม่ควรหลุด25.75ตังค์นะครับเดลต้านะฮะเดลต้านะ25บาทนะฮะ25บาท25บาทกี่ตังค์ส่วนเดลต้าเนี่ยเดลต้าก็คือเดลต้าเขาเป็นตัวที่กำไรเขาโตจริงนะเพราะฉะนั้นเดลต้าเนี่ยก็ไม่ควรจะหลุด175บาทตอนนี้178บาทใช่แต่คุณซื้อไปเถอะมันซื้อไปเถอะไม่ได้ตังค์หรอกมันไม่ไปไหนหรอกมันจะอยู่แถวเนี้ยนะครับมันอยู่แถวเนี้ย175-200 175-200เล่นไปไม่ถือว่าถ้าคุณจะเล่นอยู่กับเขานะคุณก็เล่นกับเขาไปนะรอเขาสปีดผ่านเลยว่าไปอ่ะนะตัวเลขที่พี่นิพนธ์บอกนี่ใช้เป็นจุดสต็อปลอสได้ไหมคะกำลังบอกว่าเดลต้าไม่ได้หุ้นที่จะเอามาเทรดนะค่ะหมายถึงว่าอย่างเคซีกับกำลังจะบอกว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยนะคุณก็ถือไปยาวๆคุณจะไม่ต้องเอามาเทรดถ้าเคซีกับฮาน่าที่พี่นิพนธ์บอกให้ตัวเลขที่แต่เคซีอ่ะเทรดได้ก็ราคาเท่ากันแถว20กว่าบาทถูกมั้ยฮะ27.50 ฮาน่าเนี่ยนะฮาน่าเนี่ยอย่าลืมนะฮะฮาน่าเนี่ยมันเป็นฮาหลังไปแล้วนะฮาน่าเพราะว่ามันขึ้นไปนะมันขึ้นไป54แล้วนี่มันลงมา37นะมันลงมาเยอะมากนะแล้วมันหลุดหัวมาแล้วมันเป็นขาลงแล้วนะคือไอ้ตัวจริงของมันเนี่ยมันเป็นตัวของเดลต้าเนี่ยไอ้ตัวกลางของมันเนี่ยคือ KCE นะส่วนฮาน่าเนี่ยมันไม่ใช่ของกำไรมันไม่ได้โตนะมันก็เกาะไปกับเขากลุ่มเดียวกันคือมันเล่นตามเขามาไงแต่มันจะเล่นทีหลังไงถูกไหมฮะคือพอตรงนี้ก็นี่มาเหมือนกับมีตัว SVI มันก็ขึ้นมาถูกไหมฮะใช่ไหมครับมันอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่การเล่นหุ้นเนี่ย SVI ลงมาเห็นไหมครับ4.40ละใครเล่นไปก็ตายแล้วอ่ะที่ไปเกือบ5.50ลงมา 25% โอ้ขาดทุนหุ้น 25% เนี่ยเอาคืนไงใช่ไหมฮะว่าพอติดก็จะเริ่มมาถามใช่ไหมว่าตกลงยังไงนะเจ้ายังไงคือเขาไม่ได้เล่นกันตรงนี้เขาหยุดแม้กระทั่ง Nasdaq นะเมื่อคืนนะก็ไม่ขึ้นนะแล้วลงด้วยนะครับคือมันหยุดเนี่ยมันหยุดเพราะอะไรเพราะว่ามันแบบขึ้นมาเยอะมากถูกไหมครับแล้วมันมีการเปลี่ยนตอนนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเจ้าเมืองในอเมริกาเขาก็จะอาศัยความผันผวนพวกเนี้ยนะครับมาฝั่งทั้มเนี่ยเขาต้องขายหุ้นของเขาออกใช่ไหมไอ้ฝั่งไอ้นี่เขาเข้าไปใหม่เขาก็จะมีทีมของเขาเข้ามาก็มาซื้อก็แต่ที่สำคัญก็คือว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เขาไม่อยากให้หุ้นลงหรอกนะพวกนี้เล่นหุ้นหมดทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเขาเล่นหุ้นเนี่ยนะฮะโดยอย่างทั้มเนี่ยเขาเล่นหุ้นโดยการพิมพ์ QE ไปแจกใช่ไหมฮะแล้วก็เท่าว่าเขาก็แจกเงินประชาชนเข้าไปผ่านกองทุนรวมไปใช่ไหมฮะเขาพิมพ์เงินได้เนี่ยแต่บ้านเราไม่เหมือนเขานะบ้านเราพิมพ์เงินไม่ได้นะหุ้นที่มันขึ้นตอนนั้นมันเป็นอิทธิพลของ QE มันมาบ้านเราไหมล่ะถ้ามันมาหุ้นบ้านเราก็จะขึ้นนะจะมาไหมคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะมันมาแบบมามันก็แบบไม่ได้เป็นสาระสำคัญเนี่ยมันขายไป800,000 ล้านเนี่ยมันมาสัก50,000ไหมมาสัก50,000เราก็ขึ้นไป1,500ได้แล้วนะมันมาไหมล่ะพี่นิพนธ์ว่ามันจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ไหมคะเพราะปีนี้เราก็มีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันนะคะคืองี้เนื่องจากว่าเงินบาทเนี่ยมันอยู่ในท่าที่แข็งมากถามว่าคุณธนวัลจะเข้ามาเมืองไทยอ่ะในขณะที่เงินบาทแข็งไปเนี่ยคุณดิวคุณธนวัลจะเข้ามาไหมฮะไม่น่าเข้านะใช่เพราะนั้นจังหวะมันไม่ใช่ไงมันเข้ามาก็คือมาเล่นอัตราหรือเปลี่ยนมันก็ไปซื้อตราสารหนี้ถูกไหมครับเพราะตราสารหนี้มาเราแข็งมากใช่ไหมครับแต่ถามว่าจะเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะคือเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องเลือกตราสารเข้าแหละนะครับ
ขาฝากอะฝากไม่ได้อะเขาห้ามฝากเนี่ยเมื่อก่อนเขาฝากได้300ล้านอะไรเงี้ยนะครับฝากกินดอกเบี้ยก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยหรอกเขาคิดก็เรื่องต่างๆเปรียบถูกไหมฮะนะครับเขาไม่เข้านะถ้าเราดูตอนเนี้ยเขาไปเข้าเอเชียตะวันออกนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันนะไปเข้าทางนั้นหมดนะทางเราเนี่ยถ้าจะเข้าเนี่ยคิดว่าอีก2ปีนะอันนี้ผมว่างี้ละกันผมไม่รู้เขาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เป็นกองทุนรวมนะฮะถ้าผมเป็นฟันด์แมเนเจอร์ดีกว่าแล้วผมนั่งอยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมค่ะผมเป็นกองที่มาเล่นเนี่ยไอตัวของเอเชียแปซิฟิกละกันนะฮะหรือว่าอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยนะฮะตอนนี้เงินผมไปทุ่มอยู่ที่จีนเกาหลีไต้หวันฮะแล้วเงินผมเนี่ยก็จะไหลออกจากอาเซียนครับค่ะผมไม่มีทางเปลี่ยนแนวเป็นอย่างอื่นเลยจนกว่าจีนเกาหลีไต้หวันมันเต็มเนี่ยแล้วผมจึงจะมาดูอาเซียนนะในอีก2ปีถ้าผมจะเข้าอาเซียนผมเข้าฟิลิปปินส์ก่อนเพราะว่าฟิลิปปินส์เคยเป็นเมืองขึ้นผมคือผมมีผลประโยชน์ที่มีบริษัทอะไรในอเมริกันเนี่ยที่อยู่ในฟิลิปปินส์เพราะนั้นแหละฟิลิปปินส์จะขึ้นก่อนนะครับอันที่2ก็คือผมก็จะมาที่อินโดเพราะอินโดมันเติบโต GDP ใหญ่กว่าเรานะฮะนะครับส่วนมาเลเซียกับไทยเนี่ยนะผมจะคิดถึงที่หลังมาเลเซียมันเป็นตลาดที่ไม่ใช่ตลาดผมอยู่แล้วเพราะมันเป็นตลาดของการลงทุนคือผมเป็นเฮดฟันเนี่ยคือผมเป็นนักเก็งกำไรนึกออกมั้ยฮะผมจะเข้ามาที่เซตเนี่ยนะคือเมื่อตลาดอื่นมันอิ่มอันนี้ผมสะท้อนความคิดเห็นให้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะคือผมก็จะไม่เพิ่มน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักสมมติผมมี ETF Thailand อะไรของผมอยู่เนี่ยนะผมก็จะไม่เพิ่มน้ำหนักในช่วงนี้แต่ผมจะมาเพิ่มในช่วงหลังจากที่ตลาดอื่นมันอิ่มตัวแล้วในเอเชียนะเชื่อว่ายุคต่อไปมันเป็นยุคเอเชียนะจากนี้ไปเนี่ยมันหุ้นเอเชียจะขึ้นนะครับแล้วเข้าไปก็ได้เนี่ยถ้าใครเชื่อผมนะเราไปซื้อหุ้นเกาหลีไต้หวันจีนนะมันขึ้นแล้วก็สมมติว่าไปซื้อเองนะโดยไม่ได้ hedging ค่าเงินนะมันกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนะคือเงินทั้งเนี้ยเงินทางฝั่งเอเชียตอนนี้มันเริ่มออกอาการที่ว่ามันแข็งมากขึ้นนะครับแล้วการที่หยวนเนี่ยการที่จะมาเป็นสกุลกลางที่คนใช้เยอะน่ะก็เริ่มมีโอกาสมากขึ้นแล้วนะค่ะนะครับเพราะข้างหยวนเริ่มแข็งและมีเสถียรภาพคือใครจะถือเงินใครอ่ะเงินเจ้านั้นมันต้องแข็งกันหรอกมั้ยฮะเงินเจ้าที่เราไปถือเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะต้องเป็นเงินฝั่งแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะดอลลาร์มันจะถูกทิ้งออกมาเรื่อยๆนะฮะเพราะดอลลาร์มันจะอ่อนไปเรื่อยๆนะครับค่ะประมาณเนี้ยนะฮะได้ค่ะนะคะก็โดยสรุปก็คือว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมยังไม่มาแต่ผมจะมาอีก2ปีปีหน้าผมก็ยังไม่มาอีกปีหน้าผมเพิ่งจะคิดว่าผมจะมามั้ยคราวนี้ปีหน้าถ้าผมจะมาผมก็มาชั่วคราวมาทำอะไรมาซื้อหุ้นบางส่วนของผมคือเล่นไปละลอกนะฮะแบบเดือน2เดือนแล้วผมก็ออกไปอะไรเงี้ยผมไม่ได้มาจริงจังแบบยาวหลายปีนะครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายนะคะติดตามอาจารย์นิพนธ์วิเคราะห์กราฟทอง1ชั่วโมงเต็มช่วงประมาณ 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะทาง Facebook ทันหุ้นแห่งนี้แล้วก็วิทยุ M102 สำหรับช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเรามีทั้งหมด3สายด้วยกันนะคะอย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะคะมีทั้งหมด3สายนะคะสายที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคุณปิ่นกับคุณกิตพลนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปสาย2สาย3ศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น11นะคะ The Six Stages of Business Cycle สอนสูตรการเลือกหุ้นนะคะจากทางคุณนิพนธ์เพชรวิชาการหาสินทรัพย์เพื่อลงทุนนะคะรวยทองตั้งแต่ 1,200 ทะลุขึ้นมา 2,000 ทำกำไรได้มากนะคะภายใต้ The Six Stages of Business Cycle ค่ะจองด่วนสแกน QR code ที่มุมจอแอดมิสเตอร์มาร์เก็ตนะคะก็ตามกันต่อนะคะอีก2สายนะคะที่เราจะไปเจาะลึกกันนะคะถึงเรื่องของบรรยากาศการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะในฝั่งของบ้านเราเช้านี้มีความคึกคักสดใสนะคะในฝั่งของ